อยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาหลังจากที่เมื่อคืนนี้ลมแรงนะซึ่งลมเมื่อคืนนี้พัดมาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเหมือนลมหนาวอะแล้วก็ฝนก็จะตกลงมานิดนึงตอนช่วงตีสองตีสามเพื่อนๆข้าวหรือว่าต้นหญ้าสูงๆก็จะล้มนะอีกไม่นานเนาะกับที่เป็นสวงแซนโดนตาพี่น้องกับสิฝนใหญ่กับสิมาอีกแหละมันพาใหญ่วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในชนบทบ้านฉันเห็นบ้านหลังก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆน้ำลายได้เขากำลังงามเนาะเขากระตั้งทองแล้ววันนี้วันพุธที่21กันยายน2565ทับ2022บ้านนานวลมุ่งหน้าสู่บ้านขามห้วยทับทันศรีสะเกษผ่านจากถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางใหญ่แบบอ่ะเราก็ไปต่อกันเลยนี่ก็จะเป็นทุ่งนานวลบวกทุ่งบ้านขามน้อยเนาะขามน้อยขามใหญ่ตรงนี้น้ำก็จะไหลต้นข้าวหายหมดเลยเป็นเวิร์กว่าทุกปีก็เป็นแบบนี้นะอย่าเพิ่งตกใจเป็นมาโดนแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเพราะว่าน้ำมันจะไหลจากทางสูงไหลลงต่ำจ้าไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะไหลจากต่ำขึ้นบนพุ่นเก็บน้ำมาอยู่ในหน่วยบักพาวหลังจากที่เมื่อคืนลมแรงจนไทยบ้านแบบว่านอนไม่หลับเลยเพื่อนๆตั้งแต่ตีสองอ่ะจนแบบว่าหลังคามันดังเป็นตะยานนะลุกขึ้นมาซดน้ำร้อนซดกาแฟเลยไม่นอนเลยค่ะเช้ามาก็วิวเลยอันเช้านี้เราก็เปิดร้านเสริมสวยแล้วเด้อหน้าร้านปิดประตูไว้ก็จริงนะแต่กล้องวงจรปิดทำงานอยู่นะคะถ้าอยากทำผมก็ถ้าเป็นลูกค้าประจำก็จะรู้กันเนาะมาแล้วก็อาจจะโทรก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวทางบ้านก็จะคุยผ่านกล้องมือกล้องวงจรปิดก็ได้จ้าเพราะว่าสมัยใหม่ก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะใครจะไปนั่งเฝ้าร้านคะก็ท่วมสาบหมดแล้วปลาก็ไหลเข้าไหลออกนะช่วงนี้เขาเรียกว่าบรรยากาศช่วงปลาพาทัวร์ค่ะปลาล้อลอริงล้อลิงค่ะปลาทัวร์จะวิ่งไปสระนั้นวิ่งไปสระนี้คนก็ทัวร์ค่ะพอช่วงเดือนกันยายนช่วงงบปิดงบเนาะทั่วประเทศแล้วเที่ยวกันมวนค่ะเพราะสังเกตเห็นรถบัส2ชั้นเยอะมากช่วงปิดงบเนี่ยปิดงบประมาณประจำปีเดือนหน้าตุลาก็เริ่มต้นใหม่ปีงบ66นี่ปิดงบ65แล้วนี่ก็พานักศึกษาชาวบ้านเนาะพากันไปทัศนศึกษาจ้าวันนี้เราก็คงไม่ไปดื่มกาแฟบ้านโคกจานนะเพื่อนๆพอดีว่าเราซักเสื้อผ้าไว้เนาะเดี๋ยวเราต้องรีบตากนะเพราะว่าแดดมันไม่เยอะเราก็อาศัยลมให้มันเย็นให้ลมพัดเสื้อผ้าแห้งอะไรอย่างเงี้ย
อุ้ยสังเกตบักเล็บแมวออกดอกหมดแล้วว่านี่ต้นบักท่านก็ออกดอกบักเล็บแมวก็ออกดอกพี่น้องถนนเส้นนี้ก่อนนั้นต้นยูคาจะเยอะนะพอช่วงเนี้ยเขาก็ตัดขายซื้อปุ๋ยจ้าทางที่ดีนะปลูกตลอดทางไปเลยปลูกให้สุดทางเฮ้ยติดเงินอีกถนนเส้นนี้อีกนานไม่มีคนออกมาอยู่ทุ่งนาหรอกมันเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าน้องไม่มีเถียงนาเลยนะสองฝั่งสังเกตดูนะเนี่ยไม่มีเถียงนาเลยนะอาถรรพ์อยู่นะจ๊ะทุ่งนี้ไม่มีเถียงนานะเนี่ยโล่งถนนเส้นใหญ่ปลูกยูคาปลูกต้นตาลไปเลยดีไหมเป็นถนนท่องเที่ยวเนี่ยกลางคืนไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่มีมีต้นมะขามป้อมก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์นาจะสังเกตนะเพื่อนๆข้าวจะไปเหลืองเพราะว่าปีนี้เขาไม่เร่งปุ๋ยเนาะปุ๋ยราคาแพงไม่ได้กระหน่ำปีนี้เขียวพอดีเลยเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะปีนี้ก็รอให้ปุ๋ยหวานแล้วให้ปุ๋ยไหลออกมานานเองประมาณนั้นนี่น้ำจะมาจากตรงนี้นะแล้วก็ไหลลอดมานี้แล้วก็มาทะลุตรงนี้น้ำก็ไหลมาจากบ้านพอกหนองแค่ออกมาทุ่งบ้านขามก็เราก็ไหลไปเรื่อยๆเลยบ้านของเทศบ้านพ่อไหลลงห้วยยาเพื่อนตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตบ้านนานวลเทศบาลจานแสนชัยฝั่งทิศตะวันออกเราจะลงตรงไหนดีเนี่ยทางเนี่ยพอออกจากตรงนี้สุดปุ๊บก็จะเป็นทางเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้แหละรอการทำใหม่น่าจะล่าแรงนี่นะคงจะได้ใหม่สวยๆตอนนี้เราก็มาเก็บภาพความประทับใจไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าถนนแบบนี้มันหายากแล้วนะคะแถวบ้านคอยอ่ะไม่มีเก็บไว้ดูก่อนนะถ่ายก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะต่อไปกับโบมี่หรอกเพราะว่าดูจากอันนี้ก็คือเมื่อมันเป็นทางเปลี่ยนเสร็จเป็นหินคลุกต่อไปก็คงเป็นคอนกรีตเนาะเป็นคอนกรีตเป็นลาดยางอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเราไม่น้อมมองว่ามันเป็นความทุกข์นะคะเป็นความสุขนะเมื่อก่อนไทยบ้านบันเทิงโชว์เนี่ยเวลาไปเรียนโรงเรียนห้วยทับทานวิทยาคมแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยทางขี้ดินแดงยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าฝนตกก็คือปั่นจักรยานติดล้อรถจักรยานน่ะเหนียวตุยตุยพี่น้องรองเท้านักเรียนก็ใส่ถุงพลาสติกเสื้อก็ใส่ถุงพลาสติกแต่ไม่เคยไปโรงเรียนสายเดินจ้าเช้าตลอดบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ8กิโลนะคะเพื่อนๆ 8-9 กิโลเนาะทางแบบดินแดงยิ่งกว่านี้ลำบากกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วอันนี้เรามองให้มันเป็นความสุขไม่มีความทุกข์หรอกเพื่อนๆไปมองเป็นความทุกข์เราก็ทุกข์นะมองเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขเพื่อนๆเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่ใช่แค่ตรงนี้เนาะอีกกว้างใหญ่ไพศาลก็จะมีภูมิประเทศแตกต่างกันไปทางเหนือยิ่งกว่านี้อีกนะเป็นทางลาดชันนะยิ่งเดินทางลำบากสวัสดีเจ้าถิ่นเนี่ยอันนี้ก็เข้าสู่เขตบ้านนานวลฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดบ้านนานวลนะครับไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันไม่ล้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า